เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องกรณีนายเจ๊อามิงโต๊ะตาหยงนะครับส.ส.นราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อว่ามีนักการเมืองฝั่งรัฐบาลอักษรย่อวอแหวนนะครับกว้านซื้อที่ดินที่พื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในกรณีที่รัฐบาลใช้งบ 1,200 ล้านลงไปรับจำนำที่ดินที่ประชาชนเองเนี่ยที่ห่วงเรื่องภัยก็มีการมาจำนองที่ดินไว้ซึ่งการกล่าวหาว่านักการเมืองฝั่งรัฐบาลอักษรวอแหวนนั้นผมมองว่าเป็นการกล่าวหาแบบสไตล์เดิมๆที่ไม่ปรากฏหลักฐานนะครับเป็นการลักษณะน่าจะเป็นการกุข่าวว่ามีนักการเมืองวอแหวนอยากให้นายเจ๊อามิงโต๊ะตาหยงนะครับซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยได้เปิดเผยอักษรจริงๆชื่อจริงๆนะครับเพื่อให้คนที่เขาถูกกล่าวหาได้ออกมาปฏิเสธหรือถ้ามีหลักฐานมากกว่านั้นก็ขอให้แสดงหลักฐานในการที่ไปกว้านซื้อที่ดินถ้าเป็นการในที่ผิดกฎหมายเนี่ยโดยใช้ลักษณะที่การทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ขอดำเนินการทางกฎหมายอย่าลักษณะเหมือนน่าจะเป็นการกุข่าวรายวันแล้วทำให้เป็นการกล่าวหาแล้วส่งผลกระทบความเชื่อถือของนโยบายของรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับกรณีที่มีการใช้งบ 1,200 ล้านลงไปรับจำนองที่ดินนั้นแล้วอ้างว่าจะมีผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองและมีการอ้างถึงการที่นักการเมืองจะได้ประโยชน์นั้นโดยเฉพาะเรื่องอักษรย่อวอแหวนของนักการเมืองฝั่งรัฐบาลนั้นขอยืนยันว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องนี้นะครับขอท้านายเจ๊อามิงโต๊ะตาหยงนะครับขอให้เปิดหลักฐานนำมาพิสูจน์ผ่านสื่อมวลชนหรือจะเป็นการเอาผิดนะครับตามกระบวนการยุติธรรมหรือจะมาตั้งกระทู้ถามหรือจะอภิปรายในสภาก็ถือว่ายังดีกว่าที่จะมาเปิดอักษรย่อลักษณะรายวันอย่างนี้นะครับ